ผมเรียนท่านวันนอและเพื่อนๆว่าผมไม่มีทางเลือกนอกข้อบังคับได้เมื่อเสนอมีการนับคะแนนใหม่ตามข้อ85ก็ต้องยึดข้อ83วงเล็บ2ข้อบังคับไปอย่างนั้นนะมันไม่สามารถไปอย่างอื่นได้ก็เลยทำให้สมาชิกบางท่านอาจจะไม่พอใจแต่ว่าขอได้เข้าใจผมก็ขอบคุณที่ส่วนใหญ่เข้าใจครับเมื่อไปอ่านแล้วก็รู้ว่าประธานไม่มีทางทำอย่างอื่นได้แต่ว่าก็พยายามคุยข้างนอกกันเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้หาข้อยุติว่าพูดตรงๆก็คือหาข้อยุติว่าจะจบด้วยวิธีไหนนะครับอย่างไรประเดี๋ยวผมขอให้แต่ละฝ่ายได้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เราพักนั้นเราก็เตรียมลงมติกันครับด้วยวิธีเรียกชื่อตามข้อ83วงเล็บ2ครับเชิญครับเชิญท่านคุณหมอครับเชิญครับหมอชนน่านครับท่านประธานที่เคารพกระผมชนน่านสีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยกราบขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างยิ่งครับที่กรุณาให้ผมได้ลุกขึ้นปรึกษาหารือก่อนที่จะมีการลงมติโดยการขานชื่อท่านประธานครับด้วยความเคารพท่านประธานและก็เคารพท่านสมาชิกซีกฝ่ายเสียงข้างมากจากการพูดคุยจากการเจรจานี่มีแนวโน้มน่าจะเป็นไปได้นะครับว่าเราน่าจะพูดคุยกันได้ผมก็อยากจะฝากและขอยืนยันจากท่านประธานวิปฝ่ายรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราน่าจะทำงานด้วยกันได้ดีนะครับโดยการที่ขออนุญาตให้ท่านถอนยติไปแล้วก็เข้าสู่การประชุมไปตามปกติผมขออนุญาตท่านประธานอย่างนี้ครับการใช้ข้อบังคับข้อที่85เพื่อนสมาชิกเสนอให้มีการนับคะแนนใหม่นั้นชอบครับชอบด้วยข้อบังคับท่านประธานเองก็ปฏิบัติชอบด้วยข้อบังคับครับเพราะข้อบังคับเขียนอย่างนั้นกรณีท่านนับด้วย82วงเล็บ1ในการเสียบบัตรแล้วเนี่ยคะแนนต่างกันไม่เกิน25คะแนนสิทธิของสมาชิกขอให้นับคะแนนใหม่ได้เพื่อป้องกันความผิดพลาดเรื่องที่เป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญนะครับเพราะมันเป็นมติของสภาแต่ผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับว่าการลงมติตั้งกรรมธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรไทยนะครับไปศึกษาผลกระทบที่เกิดกับการใช้อำนาจของคสช.ใช้ม.44เนี่ยล้วนแต่เป็นประโยชน์ครับเป็นประโยชน์กับรัฐบาลด้วยว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างไรแต่สภาเราเองหลังจากที่มีคะแนนออกมาแล้วห่างกัน 3-4 คะแนนอาศัยข้อบังคับข้อนี้มานับคะแนนมันก็ตอบคำถามไม่ได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจำเป็นหรือไม่และที่สำคัญท่านประธานครับการใช้ข้อบังคับข้อที่85เนี่ยข้อแตกต่างกันอย่างชัดเจนเกิน25เสียงขึ้นไปแต่นี่สภาเราสมัยนี้นะครับสมาชิกขณะนี้498ครับเป็นซีกฝ่ายเสียงข้างน้อย244เป็นซีกเสียงข้างมาก254ครับผมนับท่านประธานด้วยนะครับห่างกันแค่10คะแนนฮะ10เสียงเพราะฉะนั้นการลงมติของเราต่อไปในอนาคตนะทุกมติครับจะมีเสียงไม่เกิน25คะแนนอย่างแน่นอนครับถ้าไม่เกิน25คะแนนการใช้ข้อบังคับข้อนี้มาเพื่อมาเป็นบรรทัดฐานในการที่เราจะถือมติคะแนนมันจะต้องนับคะแนนใหม่ทุกครั้งครับนั่นหมายว่าซีกเสียงข้างน้อยก็เสนอได้ซีกเสียงข้างมากก็เสนอได้มันจะเป็นบรรทัดฐานครับเพราะฉะนั้นข้อ85ถ้าจะใช้ต้องใช้ด้วยความเหมาะสมไม่ควรจะใช้ไปทุกกรณีแต่ถ้ามีความจำเป็นเช่นวันนี้นะครับผมกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังซีกฝ่ายเสียงข้างมากว่าถ้าเราควรจะทำงานร่วมกันด้วยดีในนามของสภาผู้แทนราษฎรเราที่เราเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนเข้ามาเนี่ยเราปกป้องประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักครับเราเอาประโยชน์ประชาชนเอาประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลักเพราะฉะนั้นเรื่องเสียง1 2 3เสียงมันไม่มีปัญหาครับผมว่าตอบคำถามได้แต่ถ้าเราจะใช้เสียง1 2 3เสียงเนี่ย10เสียงที่ห่างกันนับคะแนนทุกครั้งมีการขานชื่อทุกครั้งเนี่ยผมว่าสภาเราไม่น่าจะเป็นที่นิยมของพี่น้องประชาชน
สภาก็เสียหายท่านท่านครับทุกครั้งเนี่ยพวกผมก็เตรียมการตลอดครับว่าเราจะทำใช้ข้อ85ดีหรือไม่ปรึกษาหารือกันครับท่านประธานวิปท่านผู้นำฝ่ายค้านเองบอกว่าอย่าเลยเราอยากให้สภาเราไปด้วยดีแทนที่พวกผมจะใช้นะครับกลับเป็นฝ่ายเสียงข้างมากใช้ด้วยความเคารพท่านประธานครับผมขอบคุณประธานที่กรุณาไปพูดคุยไกล่เกลี่ยพยายามให้สภาเราไปด้วยดีผมเห็นใจท่านมากแต่ผมอยากจะขอความกรุณาท่านประธานผ่านไปยังท่านประธานวิปแล้วก็ซีกผู้นำเสียงข้างมากอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าลองพิจารณาดูครับเราอยากทำงานร่วมกันไม่เช่นนั้นแล้วเราก็ต้องนับคะแนนกันอย่างนี้ตลอดไปมันเป็นมาตรฐานแล้วเนี่ยมีครั้งที่หนึ่งก็ต้องมีครั้งที่สองครับผมไม่อยากเห็นสภาเป็นอย่างนั้นเราสู้เพื่อพี่น้องประชาชนครับท่านประธานครับผมขอความกรุณาจริงๆครับถ้าสมมติว่าวันนี้ไม่ได้รับความกรุณาจากท่านประธานและก็ซีกฝ่ายเสียงข้างมากพวกผมก็จำเป็นครับไม่ขออยู่ร่วมที่จะเป็นองค์ประชุมให้กับท่านไม่อยู่ร่วมที่จะเป็นการนับคะแนนให้กับท่านเพราะว่าเสียงของผมไม่มีโอกาสอย่างอื่นแล้วนอกจากบอกด้วยการแสดงออกว่าเราจะไม่ขออยู่ร่วมในห้องประชุมเท่านั้นฝากท่านประธานได้กรุณาและฝากผู้นำเสียงข้างมากได้กรุณาครับผมไม่อยากทำอย่างนั้นจริงๆครับขอบคุณครับท่านผู้นำฝ่ายค้านแนะนำผมมาอย่างนั้นผมก็จำเป็นนะครับว่าต้องนำเสนอซีกเรามีอย่างเดียวครับถ้าไม่ได้รับความกรุณาเราก็ขอจะออกห้องประชุมครับกราบขอบคุณท่านประธานครับครับขอบคุณนะครับคุณหมอครับท่านฝ่ายผู้เสนอยติท่านวิรัตเชิญนะท่านวิรัตครับเชิญกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายวิรัตรัตนเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐผมขออนุญาตเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับว่าผมก็ไม่เคยคิดหรอกครับท่านประธานครับว่าจะมาใช้ในข้อ85ในการที่จะต้องขออนุญาตนับใหม่แต่เนื่องจากท่านประธานครับหลังจากที่ผมได้มีโอกาสได้ดูรายละเอียดโดยเฉพาะในส่วนที่เราได้ขอพิมพ์ออกมาเราจะเห็นว่ามีหลายท่านที่อยู่ในห้องแต่ปรากฏว่ามีรายชื่อว่างดออกเสียงแล้วก็มีอีกหลายท่านที่โหวตแล้วแทบจะตรงกันข้ามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับท่านประธานครับการทำงานในระบบวิปรัฐบาลในครั้งนี้ต้องเรียนท่านประธานว่าเราก็ทำด้วยความละเอียดรอบคอบแล้วเราก็เช็คมาโดยตลอดเราไม่ได้ต้องการที่ว่าเราต้องชนะค้าคารแต่ในสิ่งหนึ่งที่เราอยากเห็นก็คือว่าถ้าในส่วนของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเมื่อเป็นมติของวิปรัฐบาลเราก็จะเดินแนวในส่วนของมติวิปรัฐบาลแต่ถ้าเผื่อมีพรรคหนึ่งพรรคใดในส่วนที่ไม่ได้ปฏิบัติเราก็จะได้เห็นภาพยิ่งชัดขึ้นวันนี้เราก็เห็นแค่ครึ่งหนึ่งแต่ถ้าผมเองที่ผมเสนอเรียนท่านประธานว่าก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจโดยเฉพาะในซีกของฝ่ายค้านแต่มันก็เป็นความจำเป็นจริงๆครับท่านประธานที่ผมจะต้องเสนอในการที่ขอนับคะแนนใหม่แล้วก็ต้องเรียนท่านประธานว่าก็ขอยืนยันท่านประธานว่าขอนับคะแนนใหม่เหมือนอย่างที่เสนอท่านประธานครับก็น่าจะจบแล้วนะครับครับน่าจะจบแล้วผมว่าคุณหมอเพิ่มเติมนะเชิญท่านรุทินเชิญนะครับครับท่านประธานที่เคารพกระผมสุทินคลังแสงเพื่อไทยมหาสารคามครับผมฟังท่านประธานวิปรัฐบาลได้แสดงเหตุผลว่าเหตุที่จะต้องนับใหม่นั่นเพราะว่ามีสมาชิกของท่านเนี่ยได้ลงหรือแสดงหรือก็ลงมติไปแล้วแต่ไม่อ่านผลหรือไม่แสดงผลจึงเป็นเหตุผลในการนับใหม่เนี่ยจะอย่างไรก็ตามแม้ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ผมเรียนว่าพว
กเราเคยประสบปัญหานี้มาตลอดแต่วิธีปฏิบัติของพวกเราก็คือไม่ได้เสนอนับใหม่แต่พวกเราใช้วิธีการยืนขึ้นแล้วก็หารือแล้วก็แจ้งต่อท่านประธานได้ตรวจสอบจนประสบผลสำเร็จแล้วก็แก้ไขปัญหานั้นเป็นวิธีการที่เราทำมาตลอดเราไม่ได้ใช้วิธีการนับใหม่อย่างนี้เพราะผลที่ได้มันต่างกันเวลาของสภาที่ต้องเสียไปกับการนับใหม่500คนเนี่ยมันไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้จ่ายไปกับการประชุมแต่ละครั้งเพราะนั้นถ้าเพียงเหตุผลนั้นเนี่ยเป็นเหตุผลที่ต้องนับใหม่เนี่ยพวกเราคิดว่าให้ทบทวนอีกทีแล้วก็อาจจะเลือกวิธีอื่นเหมือนวิธีพวกเราเคยทำได้แต่ถ้าเป็นเหตุผลอื่นนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็สุดแท้แต่ครับพวกเราก็จะเคารพเหตุผลท่านแล้วเราก็จะเลือกวิธีการของเราต่อขอบคุณครับครับขอบคุณท่านประธานครับผมนิโรธสุนทรเล็กขออนุญาตครับท่านยังครับยังครับเดี๋ยวครับครับท่านนิโรธนะถ้ายังไม่ชี้เนี่ยอย่าเพิ่งพูดนะครับเราเป็นผู้ใหญ่กันนะเดี๋ยวผมเรียนด้วยความเคารพว่าผมอยากให้สภาเรามีวินัยฮะท่านประธานครับผมยกมือประท้วงครับประท้วงเชิญนะประท้วงความผิดเรื่องใดเชิญครับคือกรณีนี้นะครับยตินี้เป็นยติย้อนอดีตครับนั้นสองมือมัวแต่กำเรื่องอดีตจะเอามือที่ไหนไปกำเรื่องอนาคตแล้วท่านประธานก็วินิจฉัยแล้วว่าให้มีการนับคะแนนใหม่โดยใช้วงเล็บ2นั้นการวินิจฉัยนั้นถือว่าเป็นเสร็จเด็ดขาดนะครับแล้วถ้ายังจะมาประท้วง walk out ถือว่าเป็นการ walk out ท่านประธานนะครับเพราะท่านประธานวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดไปแล้วไม่ได้ประท้วง walk out ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายเสียงข้างมากนะครับขอกราบเรียนครับขอบพระคุณครับขอบคุณนิโรธครับผมพยายามได้ให้โอกาสพวกเรานะครับว่ามันจบดีๆเนี่ยเราก็ร่วมทำงานกันอีกยาวไกลแต่ว่ามติสภาก็ต้องเป็นสภานะครับอันนี้เราก็ต้องเข้าใจกันว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อผู้เสนอยืนยันนะครับก็จำเป็นต้องนับคะแนนใหม่เพราะนั้นผมขออนุญาตว่าก็เมื่อไม่มีความเห็นเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ต้องทำให้เป็นไปตามข้อบังคับนะครับขออภัยเพื่อนสมาชิกที่ไม่ถูกใจด้วยแล้วผมเข้าใจทุกฝ่ายนะครับเราต้องทำงานร่วมกันอีกยาวนานครับขอทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ดำเนินการครับครับผมการรายชื่อกรรมการเนื่องจากรายชื่อกรรมการฝ่ายค้านไม่ร่วมนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องเปลี่ยนผมขออนุญาตที่ประชุมนะครับขอเปลี่ยนชื่อกรรมการเจ้าที่เสนอเลยครับท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานครับอนุญาตการเชิญนะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยผมขอเสนอนับองค์ประชุมครับขอพูดรับรองด้วยครับครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวต้องนับอยู่ดีครับก่อนลงมติต้องนับครับก่อนลงมติต้องตรวจสอบองค์ประชุมท่านประธานครับขอเปลี่ยนชื่อกรรมการนับคะแนนนะครับเดี๋ยวรอท่านสมาชิกรอสักนิดนะครับรอสักนิดครับท่านประธานครับก่อนที่ท่านจะเช็คองค์ประชุมนะครับผมรอผมจะกดออดและคอดให้พวกเราที่อยู่ข้างนอกเข้ามานะครับผมทราบครับอยู่ในห้องกรรมการก็เยอะแล้วก็อยู่ในห้องอื่นเดี๋ยวผมจะให้เวลาครับขอเวลาขอดูรายชื่อกรรมการนับคะแนนให้พร้อมนะครับแล้วเดี๋ยวจะเรียกพวกเราเข้ามาครับอ
มาชิกช่วยตามเพื่อนๆมาด้วยนะครับส่งชื่อกรรมการนะครับท่านสมาชิกที่เคารพครับรายชื่อกรรมการที่เปลี่ยนแปลงใหม่นะครับท่านไปรินเทียนสุวรรณท่านธนยศทิมสุวรรณครับท่านธีรพัฒน์พริ้งสุลการอสอโควิดพวงงามคุณสิริภาเลิศนุวัฒน์คุณมงคลกิจสุขสันธารนนท์ครับสุขสินธารนนท์ครับ6ท่านเชิญนะครับเชิญกรรมการนะครับกรรมการพร้อมไหมนะครับผมขออนุญาตท่านสมาชิกนะครับก่อนที่จะลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมโดยการขอให้พวกเราได้แสดงตนนะครับเจ้าหน้าที่พร้อมนะครับจะพร้อมเผื่อว่าใครที่แสดงตนกดบัตรไม่ได้ก็ประกาศชื่อกรุณาแสดงตนครับอันนี้จะเป็นการตรวจองค์ประชุมนะครับ
ถ้าไม่ครบข้อดำเนินการต่อไม่ได้ฮะแสดงตนใครที่บัตรกดบัตรแล้วไม่ขึ้นหรือบัตรไม่เสียไม่ใช้ไม่ได้นะครับกรุณาประกาศชื่อยังไม่ได้ปิดการแสดงตนเป็นการตรวจนับคะแนนตามที่ท่านพิเชษเสนอด้วยครับตรวจโทษกับตรวจองค์ประชุมครับมาชิกพร้อมไหมครับเดี๋ยวผมยังอยู่ในช่วงแสดงตนนะครับวิรัตเจอนะท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายวิรัตรัตนเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐผมต้องขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าในตอนนี้นี่ก็มีการนับองค์ประชุมแล้วก็เพื่อนสมาชิกในซีกของฝ่ายค้านก็ได้เดินออกนอกห้องประชุมหมดแล้วถึงอย่างไรท่านประธานครับวันพรุ่งนี้ก็ขอท่านประธานเริ่มประชุมใหม่ก็ได้ครับท่านประธานครับไม่เป็นไรครับแต่เมื่อนับแล้วนับไม่จบครับครับครับก็สมาชิก499คนองค์ประชุมต้อง250นะครับผลการแสดงตนได้เท่าไหร่ครับผลการแสดงตนมี92ครับองค์ประชุมไม่ครบครับเพราะฉะนั้นขอปิดประชุมนะครับประชุมต่อพรุ่งนี้ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ปีที่1ครั้งที่8นะครับณห้องประชุมใหญ่วุฒิสภาวันนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาหลายเรื่องนะครับเรื่องกระทู้ถามวันนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรกระทู้ถามสดนะครับมีเรื่องของมาตรการในการดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านเพชรดาวโตมีนาเป็นผู้มาถามกระทู้สดนี้นะครับโดยมีท่านจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมเป็นผู้ตอบกระทู้ถามครับแล้วก็มีกระทู้ถามทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออ่าวน้ำเมานะครับซึ่งวันนี้ก็มีการถามตอบกันนอกจากนี้ก็ยังมีกระทู้ถามแยกเฉพาะอีกจำนวน3กระทู้นะครับส่วนเรื่องของยัตตินะครับที่มีการยัตติด่วนที่ค้างการพิจารณาเรื่องของให้สภาผู้แทนราษฎรนั้นตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการใช้อำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา44และยัตติที่ทำนองเดียวกันเนี่ยนะครับภายหลังจากที่ประชุมได้มีการลงมติไปในเบื้องต้นนะครับแต่ว่าในส่วนของท่านวิรัตรัตนเศษนะครับมติที่ประชุมออกมาตอนแรก234เสียงเห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วย230เสียงนะครับท่านวิรัตรัตนเศษได้ขอให้มีการนับคะแนนใหม่นะครับแล้วก็มีการท่านประธานในที่ประชุมสั่งพักการประชุมไป15นาทีนะครับแล้วกลับมาประชุมอีกครั้งหนึ่งโดยพอกลับมาประชุมอีกครั้งหนึ่งก็จะมีการลงคะแนนใหม่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อมีการตรวจสอบองค์ประชุมแล้วผลปรากฏว่าองค์ประชุมที่มีในห้องประชุมนั้นไม่ครบองค์ประชุมท่านประธานในที่ประชุมจึงสั่งปิดการประชุมแล้วก็นัดประชุมกันอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการประชุมในเรื่องของยติด่วนนะครับยังไม่จบเดี๋ยวมาติดตามต่อกันในวันพรุ่งนี้ว่าพรุ่งนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะมีความคิดเห็นหรือว่าจะลงมติกันอย่างไรแต่สำหรับวันนี้ครับการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับคงต้องเสร็จสิ้นแต่เพียงเท่านี้แต่ว่าวันนี้ผมเกรียงไกรหอมจันทน์ได้ครับพร้อมด้วยทีมงานจลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับไปด้วยบรรยากาศของกระทู้ถามแยกเฉพาะซึ่งวันนี้มีการถามตอบกัน3เรื่องนะครับนั่นก็คือกระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่องของแนวทางการยกเลิกเพิกถอนแหล่งแร่ซึ่งท่านสาธิตวงศ์หนองเตยเป็นผู้ตั้งกระทู้ถามนะครับมีท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับมาเป็นผู้ตอบกระทู้ถามนะครับแล้วก็กระทู้ถามเรื่องของความคืบหน้าโครงการขุดเจาะนะครับแร่โพแทสที่อำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกล